การเลือกตั้งที่จะถึงวันที่14พฤษภาคมซึ่งขณะนี้ถนนทุกสายวิ่งไปที่14พฤษภาคมและก็ผมถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้องเรียนการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยผมพูดกับท่านมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่อยากให้ท่านลืมท่านที่เป็นสมาชิกแฟนคลับของก้าวไกลแฟนคลับของเพื่อไทยนั่นก็คือไทยเป็นรัฐพันลึกอำนาจรัฐตัวจริงไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งของท่านการเลือกตั้งของท่านเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่เราต้องใช้บทบาทของละครนั้นมาขยายผลตาสว่างให้แก่ประชาชนให้มากที่สุดนะครับและถามว่าจบเลือกตั้งเสร็จแล้วจบไหมมันอาจจะถูกทำลายอีกก็ได้ครับและสิ่งที่ผมคุยกับท่านนี้คือเรากำลังพูดถึงระยะผ่านของประชาธิปไตยที่เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเรากำลังผ่านแต่เราจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนครับมันไม่ใช่ม้วนเดียวจบมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณอย่างนี้ดังนั้นใครที่คิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ม้วนเดียวจบล้มมันทีเดียวเปลี่ยนมันทีเดียวอันนั้นไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นมันเป็นวิวัฒนาการดังนั้นเราจะมองการปฏิวัติในฝรั่งเศสในจีนในรัสเซียหรือในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงกลไกของโครงสร้างระบบเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์และเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่ขณะนี้กำลังเกิดในเรื่องนี้ผมได้เสนอทฤษฎีไว้ว่าทฤษฎีสองแนวลบที่อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านได้นำเสนอหลายทีได้ผ่านการถกเถียงกันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเฉพาะในศตวรรษที่21นี้จะไปตั้งกองกำลังแบบในอดีตเป็นไปไม่ได้จะใช้ความรุนแรงมาจัดการทันทีทันใดเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้คือความตื่นตัวของประชาชนความตื่นตัวของประชาชนนั้นเราต้องอาศัยสถานการณ์1ที่เราเรียกว่า2แนวรบคือแนวรบในสภากับแนวรบนอกสภาเราให้ความสำคัญทั้งสองแนวรบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้ใครจะวิจารณ์สุนัยอย่างไรขอให้เข้าใจพื้นฐานในการมองก่อนว่าผมไม่ได้ไปลงเลือกตั้งและผมไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่และพรรคก้าวไกลไม่อะไรเกี่ยวกับผมแต่สิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือการขับเคลื่อนมวลชนเราจำเป็นต้องอาศัยเครื่องโม่ที่สำคัญดังนั้นเครื่องโม่ที่สำคัญเวลานี้เครื่องปั่นที่สำคัญเวลานี้คือการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่จะถึงข้างหน้าและระหว่างนี้กำลังปั่นให้ประชาชนได้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือเหมือนอย่างสุนัยมาอ่านประวัติศาสตร์การปฏิวัติประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของโลกท่านไม่มีเวลาอ่านหรอกครับมีบางคนเท่านั้นที่มีเวลาอ่านแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านคนส่วนใหญ่แต่เมื่อไม่ได้อ่านแต่จำเป็นต้องเข้าร่วมการต่อสู้ในอนาคตนั่นก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการเมืองจากเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ว่าจะเอาชนะฝ่ายศัตรูได้ยังไงดังนั้น
การคิดค้นการคิดที่ท่านระดมความเห็นเข้ามาที่มีความเห็นของท่านเยอะแยะที่เขียนเข้ามาวันนี้นั่นแหละท่านกำลังเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสังคมที่สำคัญและการเลือกตั้งนี้ประโยชน์ที่สูงสุดก็คือได้ขับเคลื่อนประชาชนจำนวนมากอย่างน้อย30กว่าล้านถึง40ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการกำหนดยุทธวิธีแล้วจูนเครื่องของแต่ละคนมีทั้งติ่งมีทั้งสุดโต่งเหลืองสุดโต่งแดงมีทั้งกลางๆมีทั้งแดงเข้มแดงอ่อนส้มอ่อนเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแล้วเราจะต้องช่วงชิงมวลชนดังนั้นวันนี้ถ้าท่านจะคุยกันกับผมนั้นผมอยากจะให้ท่านเห็นกระบวนการนิดหนึ่งว่าในโลกที่เป็นจริงเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการเสรีนิยมแล้วแต่สังคมไทยนั้นยังไม่ยอมให้กระบวนการเสรีนิยมก็เกิดไม่ได้นะครับในสังคมไทยกระบวนการสังคมนิยมก็เอ้ยขอโทษกระบวนการเสรีนิยมเขาก็ไม่ให้เกิดเพราะเขารู้ว่าพอเกิดเสรีนิยมขึ้นความคิดเสรีนิยมมันจะเคลื่อนไปอีกแล้วอำนาจตัวจริงเนี่ยเขากลัวมันจะเคลื่อนไปเมื่อสถานการณ์มันเริ่มเคลื่อนไปเมื่อปี2544ไปถึง2549เขาก็ไม่ยอมเห็นไหมครับเขาก็ยึดอำนาจแล้วก็บล็อกใหม่แล้วก็เปิดให้เลือกตั้งใหม่ปี50พอเลือกตั้งเสร็จอีกปี2ปีกูก็ไม่ให้มึงอยู่ปกครองกูก่อจราจรแม่งเรื่อยเลยเพราะกูไม่ให้มึงเป็นเพราะว่าพวกกูไม่ชนะจนกระทั่งมาถึงยิ่งลักษณ์แล้วกูก็ยึดอำนาจอีกกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.ยึดสนามบินปิดกรุงเทพทั้งหมดนี้คืออำนาจรัฐพันลึกที่เขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยึดอำนาจพอยึดอำนาจอีกก็ออกกฎหมายใหม่อีกแล้วเราจะไปเป็นบางคนก็เสนอทฤษฎีว่าเราคือไก่ในตะข้องที่ตีกันเองก็เป็นไปได้ครับและไอ้คนอยู่ข้างบนน่ะมึงสบายอยู่คนเดียวเอฮาปล่อยให้ประชาชนตีกันแทนที่จะสร้างความปองดองสามัคคีจะได้พัฒนาประเทศชาติกูไม่เอาดังนั้นวันนี้นี่คือบทเรียนสำคัญเลยครับที่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้คุยกับท่านว่าพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นเราจะจับมือกันยังไงที่จะเดินไปด้วยกันที่ผมเอา2พรรคนี้ไม่ได้หมายความว่าทิ้งพรรคอื่นอย่างพรรคเสรีรวมไทยนะครับแต่ว่าวันนี้2พรรคนี้คือแกนสำคัญที่บอกว่าเปิดงบวังจุดแข็งก้าวไกลไม่ได้หมายความว่าพอเปิดงบวังเลยเป็นจุดแข็งไม่ใช่นะครับแต่วันนี้พรรคก้าวไกลที่เป็นจุดแข็งและเป็นเสน่ห์หัวใจสำคัญคือเจาะถึงเรื่องครับเจาะถึงเรื่องโดยเฉพาะวังการอภิปรายงบวังนั้นในประเทศไทยไม่มีใครกล้าอภิปรายผมยืนยันครับแล้ววันนี้ต้องเชิดชูพรรคก้าวไกลที่เขาเปิดประเด็นนี้พร้อมกับมวลชนนอกสภาสนามรบนอกสภาประสานกันกลุ่มคณะราษฎรเขาเปิดประเด็นนี้ยอมติดคุกติดตารางเพื่อจะถามคำถามเรื่องงบประมาณของวังทำไมโอนไปเป็นของส่วนตัวทำไมท่านมาอยู่เมืองไทยความหมายถึงผมจึงไม่ได้เปิดงบวังอย่างเดียวการเปิดงบวังคือจุดเด่นนะครับที่เป็นวิชาการเอาผิดไม่ได้หรอกครับ
แต่แค่นี้เนี่ยตามพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเราก็อภิปรายไม่ได้แล้วในสภาแต่พรรคก้าวไกลเขากล้าอภิปรายอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาได้คะแนนไปจากประชาชนตาสว่างช่วงชิงมาจากคะแนนเสื้อแดงเสื้อแดงก็มีหลายแดงนะเสื้อแดงแนวมวลชนเสื้อแดงตาสว่างมีครับดังนั้นส่วนหนึ่งของเสื้อแดงที่จะลงให้เพื่อไทยเนี่ยก็มาลงให้ก้าวไกลดังนั้นจุดเด่นของก้าวไกลคือจุดนี้จุดเด่นของเพื่อไทยคือแก้เศรษฐกิจได้เป็นจุดแข็งของเพื่อไทยอันนี้จะเห็นนะครับว่าจุดเด่น2จุดของเพื่อไทยกับก้าวไกลนั้นว่ากันจริงๆแล้วไม่ทับสัมปทานกันวันนี้จะไปบอกว่าพรรคก้าวไกลมีความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่คนไม่เชื่อคนเชื่อว่าเพื่อไทยเป็นคนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้โพล่าสุดนะครับโพล่าสุดมีคนโหวต 79,000 กว่าคนเป็นโพมติชนปัญหาเรื่องค่าไฟแพงจริงๆมติชนนี่เขาถามหลายครั้งมาแล้วนะถามเรื่องเชื่อใครเชื่อพรรคไหนที่จะแก้เศรษฐกิจได้พรรคเพื่อไทยก็นำโด่งแต่ตามมาด้วยพรรคก้าวไกลแต่พรรคก้าวไกลยังไม่เคยทำไม่เคยไปรัฐบาลดังนั้นในจุดแข็งมีจุดอ่อนในจุดอ่อนมีจุดแข็งวันนี้เราจะศึกษาจุดแข็งทั้งสองฝ่ายแล้วเสริมจุดแข็งด้วยกันแล้วนำไปสู่เป็นรัฐบาลด้วยกันสองพรรคแต่วันนี้ผมอาจจะต้องวิจารณ์บางประเด็นเมื่อวันก่อนก็วิจารณ์เพื่อไทยไปแล้ววันนี้อาจจะวิจารณ์ก้าวไกลเหมือนกันเพื่อให้เราจูนเครื่องเข้าหากันเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับในมติชนเขาถามว่าท่านคิดว่าพรรคการเมืองใดจะแก้ปัญหาไฟแพงและปัญหาราคาพลังงานได้จริงวันนี้ก็อยู่ระหว่างการเลือกตั้งนี่ครับประชาชนก็เข้าสู่โรงเรียนสิเรียนรู้ว่าเอ้ยเขาเสนอจริงไม่จริงบางพรรคพูดจ้อไปหมดเขาไม่เชื่อครับอย่างพรรคภูมิใจไทยได้ 1% เท่านั้นเองพรรคอายุทธ์ได้ 4% ว่าจะแก้ได้พรรคเพื่อไทยได้ 61% พรรคก้าวไกลได้ 34% เห็นไหมฮะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าณวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เมื่อ2วันก่อนมติชนกับเดลีนิวเขาทำโพร่วมกันปรากฏว่าโพมานี่หนังสือพิมพ์เดลินิวหน้าหนึ่งเลยนะครับพิธามาที่หนึ่งเลยครับโอ้โหสุดยอดแต่ผมบอกให้ท่านนะพิธาไม่ได้เป็นนายกครับท่านอาจจะรู้สึกเอ้ยอาจารย์สุนัยนี่เป็นเพื่อไทยนี่ ใช่ฮะผมไม่ปิดบังอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้วิจารณ์บนพื้นฐานว่าผมเป็นเพื่อไทยแต่วิจารณ์บนพื้นฐานการเมืองจริงคืออะไรผมไม่ดราม่าผมมองปัญหาอย่างเป็นจริงอย่างวิเคราะห์มติชนพิธานำโด่งนำอุ้งอิงเลยครับ 28.48% คนอยากให้เป็นในกรุงเทพ 28.48% อยากให้เป็นนายกในต่างจังหวัด 30.33% อยากให้พิธาเป็นนายกองอิงได้ในกรุงเทพได้ 20.01% ในต่างจังหวัดได้ 26.38% ไอ้ยุทธในกรุงเทพได้แค่ 18% เห็นไหมมัดเดลินิวเขาก็ลงเหมือนกันเขาลงสองฉบับคู่กันที่ผมบอกว่าทำไมไม่ได้เป็น
อ้าวเฮ้ยอ้าวโพไม่ใช่ของจริงครับเอาจะไม่ได้ของจริงพอทีเพื่อไทยขึ้นทำไมบอกว่าอุ๊งอิงจะได้เป็นผมไม่เคยบอกผมไม่เคยบอกว่าอุ๊งอิงได้เป็นจากโพแต่โพนั้นบอกทิศทางแนวคิดของประชาชนแต่แนวคิดนี้จะเป็นคะแนนได้เมื่อไหร่ยังไงอันที่หนึ่งสองการเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้มันต้องขึ้นกับเจ้าด้วยครับเอาเจ้ามาจะลงมาโหวตแต่เจ้ามีสิทธิ์ที่จะทำเพราะว่าวันนี้ไอ้สว250ฟังเสียงเจ้านั่นคือสายเจ้าโดยตรงในสว250มีประธานวิปมีคณะกรรมการวิปรวบรวมเสียงให้โหวตเหมือนกันคือใครผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นโดยตำแหน่งครับอย่าลืมเรื่องนี้ดังนั้นท่านจะเห็นว่าข่าวที่ผมบอกท่านไปแล้วว่ายังไงก็พิธาไม่ได้เป็นหรอกครับเอาแล้วอุ้งอิงได้เป็นเลยใจเย็นๆก่อนดังนั้นมาดูจำนวนส.ส.จริงก่อนว่าเมื่อทำโพลแล้วเนี่ยแข่งกันแล้วเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อได้กี่คนส.ส.เขตได้กี่คนตัวส.ส.เขตเป็นตัวหลักในหนังสือพิมพ์เนชั่นเขาก็ทำโพลนะครับเนชั่นเขาก็ทำโพลในภาคอีสานใน133เขตมี133คนนะเฉพาะอีสานภาคเดียวนะปรากฏว่าของพรรคเพื่อไทยพุ่งสูงแลนด์สไลด์ที่อีสานครับแล้วของก้าวไกลไม่ใช่ที่สองครับที่สองเป็นภูมิใจไทยครับพรรคก้าวไกลนี่อยู่อันดับหลังๆเลยครับอีสานได้9คนครับในนเนชั่นเนี่ยเขาประเมินแบบนอนมาแน่ๆเลยเนี่ยได้แน่ๆเลยเท่าไหร่ในอีสานซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่ที่สุดของเสียงประชาชนนี่นะครับปรากฏว่าของเขาบอกเฉพาะยกจังหวัดเนี่ยอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์เสียงที่ได้ทั้งหมดจาก133เขตเนี่ยเพื่อไทยได้ไปเกือบหมดเหลือ25เขตที่ต้องชิงกันครับส่วนพรรคก้าวไกลนั้นได้1คนเท่านั้นเองแต่ชิงกันอีก9ที่นั่งยังมีโอกาสชิงแต่นอนมานี่1คนเท่านั้นเองท่านเห็นไหมที่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยชนะแน่ยังครับตามมาติดๆหายใจลดต้นคอเลยคือภูมิใจไทยแล้ววันนี้เขาก็สัญญาณมาตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าภูมิใจไทยนั้นเขาไม่สนใจกระแสเขาสนใจแต่กระสุนคือเงินดังนั้นทำโพเท่าไหร่ภูมิใจไทยก็ไม่ขึ้นครับอนุทินไม่ขึ้นมาเป็นนายกสักทีแต่เสียงของเขานั้นเขาสนใจกระสุนเขาจ่ายเงินให้ส.ส.เกรด A นะ50ล้านครับเชื่อได้ไหมเชื่อผมอะส.ส.เกรด A นครสวรรค์ไม่ต้องเอ่ยชื่อเคยเอ่ยไปแล้ว50ล้าน60ล้านดังนั้นไอ้เงินตรงเนี้ยเข้าไปสู่การซื้อเสียงและวันนี้คุณชูวิทย์ก็เอาคลิปมาเปิดที่จังหวัดหนองคายใช้อสมไปจดชื่อแล้ววิธีการซื้อเสียงอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่ผมรู้เลยว่ามาจากหัวสมองใครวิธีการซื้อเสียงมันมีหลายวิธีการนะ
มผ่านชีวิตมาแล้วหัวสมองของเนวินครับเนวินเป็นนักซื้อเสียงแบบจัดตั้งครับแล้วก็ใช้คนเดินแล้วคนเดินที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขได้ปูนบำเหน็จเลี้ยงดูอสมอย่างดีเพื่อให้เป็นหัวคะแนนในการเดินสายมานานแล้วในระยะเวลา4ปีนี่เพิ่มเงินเดือนเพิ่มค่าแรงเพิ่มอะไรต่างๆให้แล้วก็มีการจัดตั้งเข้าไปอบรมมากขึ้นแล้ววันนี้เขาก็จับได้ว่าอสมอเดินสายแล้วดังนั้นนี่คือการต่อสู้จริงโอกาสที่จะได้เป็นนายกนั้นหนึ่งเสียงต้องมาที่หนึ่งเสียงมาที่หนึ่งก็เหนื่อยแล้วนะครับสองเจ้ายอมไหมใครจะบอกให้สู้ไปกลับไปถ้าคุณจะสู้ในระบบนี้นี่ถ้าคุณไม่ยอมเจ้าเลยเนี่ยนะเปิดหน้าสู้กับเจ้าเต็มๆนี่นะยังไงเขาก็ไม่ให้เป็นและเขามีวิธีด้วยและรัฐธรรมนูญขี้โกงมันก็เขียนไว้แล้วดังนั้นมันจึงต้องใช้ยุทธวิธีหลายอย่างอย่างที่สามการที่จะได้เสียงข้างมากเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆเอากระแสอย่างเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องกระสุนเท่านั้นด้วยภูมิใจไทยซื้อเต็มที่ก็ไม่ได้เสียงข้างมากแต่เป็นเสียงตัวแปรแล้วทำไมถึงจะได้คะแนนมากล่ะมันต้องอาศัยหลายประการเช่นการจัดกลุ่มคนเราเรียกว่ากลุ่มบ้านใหญ่แค่จัดกลุ่มบ้านใหญ่นี่พรรคก้าวไกลก็ทำไม่ได้แล้วครับแล้วก็มีการโจมตีว่าเอ้ยบ้านใหญ่นี่เราจะทรยศอย่างนั้นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาเสียงมาที่หนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยหลายปัจจัยมากในการรวบรวมพลังซึ่งวันนี้ก้าวไกลทำตัวนี้ไม่ได้ครับก้าวไกลทำความนิยมได้ดังนั้นเรามาดูจุดแข็งของแต่ละฝ่ายแล้วจุดแข็งตัวนี้แหละครับที่เราจะคุยกันวันนี้เรามาดูจุดแข็งของก้าวไกลนะครับผมจะเริ่มต้นจากคลิปของคุณรังสีมันโรมคุณรังสีมันโรมนั้นวันนี้ก้าวไกลได้ทำคลิปนี้ออกมาหาเสียงในทางออนไลน์เรื่องของวังนี่เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องแก้112เรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ไม่ใช่ยกเลิกทหารนะครับวันนี้ก้าวไกลก็เจอแรงเสียดทานบิดเบือนข่าวสารหาว่าจะยกเลิกกองทัพมันไม่ใช่มันมีหลายเรื่องเอาละเอาเฉพาะเรื่องงบประมาณก็แล้วกันเดี๋ยวท่านฟังงบความเห็นสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม่อันนี้ไม่ใช่การอภิปรายในสภานะครับเป็นเรื่องที่ทำคลิปเสนอความเห็นนะครับของรังสิมันโรมของพรรคก้าวไกลเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเอาจริงแล้วนี่เป็นจุดแข็งของก้าวไกลที่จะเรียกคะแนนจากแฟนคลับหรือพวกตาสว่างสุดๆเนี่ยเอาแน่นะครับอันนี้ผมไม่ว่าอยู่แล้วท่านไปเลือกเถอะใครที่ชอบอย่างนี้เลือกเลยเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่เราจะไปบังคับกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีการลงคะแนนที่เราจะทำให้สองพรรคเนี่ยชนะแล้วเป็นรัฐบาลไปด้วยกันเนี่ยจะทำยังไงลองฟังดูครับงบประมาณแผ่นดินปี2565มีงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงทางอ้อมกระจัดกระจายรวมอยู่อย่างน้อย 33,712 ล้านบาท
ส่วนที่น่าสนใจคืองบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เมื่อปี2560ในสมัยรัฐบาลคสช.มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ที่รวมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาไว้ด้วยกันในปี65ส่วนราชการในพระองค์ขอรับงบประมาณแผ่นดินถึง 8,761 ล้านบาทซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่มีการจัดตั้งส่วนราชการในพระองค์ปี60หน่วยงานนี้ได้รับการเพิ่มงบประมาณขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี60ที่งบสถาบันกษัตริย์ทั้ง5ส่วนยังคงรับงบประมาณแยกกันเรามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวม 5,674 ล้านบาทแต่หลังกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วกลับได้รับงบเพิ่มเป็น 6,391 ล้านบาทแถมยังมีงบคาอยู่ที่หน่วยงานถวายความปลอดภัยเดิมอีกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก 3,055 ล้านบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วกว่า 9,446 ล้านบาทนั่นทำให้งบโดยรวมของสถาบันกษัตริย์เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี61ปี60เรามีงบประมาณส่วนนี้ประมาณ 5,700 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งปี65สภากำลังจะผ่านงบประมาณส่วนนี้รวมกันถึง 12,176 ล้านบาท6ปีที่ผ่านมางบสถาบันเพิ่มขึ้นกว่า 114%ในขณะที่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 13% เท่านั้นงบประมาณแผ่นดินที่เราจัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูงเกินไปหรือไม่ยกตัวอย่างประเทศที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งเราจะเห็นว่ากษัตริย์ไทยได้รับงบประมาณมากที่สุดมากกว่ากษัตริย์อังกฤษ1เท่าตัวและมากกว่ากษัตริย์สวีเดนเกือบ33เท่าตัวและส่วนราชการในพระองค์ได้รับงบประมาณมากกว่ากระทรวงถึง7กระทรวงเมื่อถามว่าทำไมถึงมีงบเยอะขนาดนั้นก็ได้รับคำตอบว่าเพราะมีบุคลากรถึง 14,000 คนซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับบุคลากรของกระทรวงอื่นก็ยิ่งเกิดข้อสงสัยว่าบุคลากรของส่วนราชการในพระองค์นั้นมีจำนวนมากเกินไปหรือไม่ปัญหาไม่ได้มีแค่งบประมาณสูงเกินไปแต่ที่หนักกว่านั้นคือเรามองไม่เห็นรายละเอียดจริงๆการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานต่างๆจะต้องชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณและตัวชี้วัดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากภาษีของประชาชนจะถูกนำไปใช้อย่างไรโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ที่น่าแปลกคือการพิจารณางบส่วนราชการในพระองค์ซึ่งมีงบประมาณมากกว่ากระทรวงดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกลับมีเอกสารมาให้สภาพิจารณาแค่เพียง7หน้ากระดาษเท่านั้นไม่บอกรายละเอียดของการใช้งบประมาณไม่มีผู้แทนหน่วยงานมาชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเหมือนหน่วยงานอื่นการไม่มีรายละเอียดทำให้เกิดข้อสงสัยหน่วยรับงบประมาณปกติเมื่อใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วถ้าไม่เต็มวงเงินก็ต้องส่งเงินคืนคลังแต่ส่วนราชการในพระองค์กับเบิกจ่ายงบเต็มจำนวน 100% และบางปีก็มีการเบิกจ่ายเกินด้วยยกตัวอย่างเช่นในปี61มีการเบิกจ่ายเกินมา 52% ในปี63มีการเบิกจ่ายเกินมา 28%โดยที่เราไม่ทราบรายละเอียดเพราะไม่มีการชี้แจงใดๆถึงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีงบประมาณกระจัดกระจายที่อยู่ในหน่วยงานอื่นเช่นงบซื้อเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งวงเงิน 12,000 ล้านบาทค่าซ่อมบำรุงและเชื้อเพลิงอีกปีละ 1,500 ล้านบาทที่ตั้งอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีงบซุกซ่อนอื่นๆเช่นเขียนว่าเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษงบหลวง 1,500 ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วนี่คืองบที่เอาไว้ใช้สำหรับซ่อมบางส่วนอำพรในปีนี้ที่ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดที่ผมพูดมาทำให้เราเห็นถึงความจำเป็นของการปฏิรูปงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เราเรียกร้องการลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนกำลังยากลำบากจากวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของพวกเราและเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช 2560 ที่เกิดขึ้นในยุคคสช.ที่ทำให้งบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้และไม่ถูกต้องตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่องค์พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณรังสิมันโรมเขาพูดเนี่ยถูกต้องเป็นเรื่องจริงแล้วเวลานำเสนองบประมาณไม่มีใครมาชี้แจงงบประมาณเฉพาะของสำนักพระราชวังเนี่ยใหญ่เท่ากับ3กระทรวงรวมกันขอโทษนะผมอภิปรายเสริมมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่แค่นี้อันนี้เป็นเรื่องที่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติงบประมาณแค่นี้ก็อันตรายแล้วนะครับพูดตามกฎหมายงบประมาณเนี่ยทีนี้ปัญหาต่อไปคือไอ้งบที่ซ่อนเล้นเนี่ยทำมา8ปีแล้วที่ไอ้ยุทธทำเนี่ยคืองบกลางที่ผมเรียกงบช่อฉนถามว่าทำไม
ไม่พูดให้หมดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับต้องเห็นใจโรมเขาต้องเห็นใจก้าวไกลต้องชื่นชมแต่ว่าไอ้จำนวนงบกลางเนี่ย600,000,000,500,000,600,000,000ไต่ระดับมาตั้ง3-4 แสนล้านเรื่อยมาจนถึง600,000,000,000ล่าสุดถ้าอายุอยู่ก็ต้องตั้งอีกอันนี้พูดไม่ได้ครับถ้าเกินกว่านี้พวกแล้วแค่นี้ก็เต็มที่แล้วแล้วที่สำคัญก็คือคุณธนาธรก็เจอฝ่ายต่อต้านพรรคก้าวไกลก็เจอฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อต้านนี่แปลกมากนะครับเราจะอธิบายยังไงเราจะอธิบายยังไงว่างบเปล่านี้เป็นเรื่องจริงแล้วจะมีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนพอไปอภิปรายเสร็จเพื่อที่จะให้ประชาชนพวกเหลืองจัดๆที่ไม่ยอมตาไม่ยอมฟังเลยเนี่ยก็เหมือนกับไอวินมอเตอร์ไซค์ที่มาถามบอกว่าพี่ถามธนาธรพี่ช่วยบอกทีสิว่าในหลวงไปทำอะไรให้ท่านนะทำไมต้องมาตัดต้องแก้112ด้วยช่วยบอกทีสิว่าผมได้อะไรไอตัวนิวแซนอย่างเงี้ยมันมีเป็นระยะแล้วอธิบายไม่ได้โลมจะต้องอธิบายต้องใช้เวลาว่าใช้งบประมาณอย่างนี้ภาษีของท่านมาอยู่ที่วังทำให้ประชาชนยากจนพอพูดมินเมปั๊บแจ้งความจับเลยถามว่าทำไมถึงจะแจ้งความจับได้ล่ะโอ้ท่านมาดูนี่ก็แล้วกันไม่ต้องทำอะไรเลยครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นครับเขาชื่อคุณยาใจเป็นนักศึกษารับปริญญารู้สึกที่ขอนแก่นครับแค่ใส่ชุดปริญญายก3นิ้วปรากฏว่าไอ้พรรคหมอวรงแจ้งความจับมาตรา112ครับเป็นยังไงครับเห็นหรือยังผู้สมัครไทยพรรคดีแจ้งจับยาใจทะลุฟ้านี่เขาไวทีวีเห็นไหมอย่างที่ผมบอกท่านน่ะคุณแกนที่เป็นทนายความและสมัครสสพรรคก้าวไกลในเขตกรุงเทพเดินไปชู3นิ้วในเขตทหารเขตทหารเราจะรู้มาอยู่แค่ไหนมันติดถนนก็ใช่ตำรวจยังบอกห้ามชู3นิ้วนี่เป็นเขตพระราชฐานผมก็เคยบอกกับท่านแล้วว่าเจ้าเนี่ยเขาไม่ชอบพรรคก้าวไกลไม่ใช่ผมมาใส่ร้ายนะแต่ให้เราพบความจริงแล้ววันนี้มันหนักไปกว่านั้นอีกครับท่านคงจำข่าวนี้ได้เนาะ2-3 วันนี้เองครับไทยสมายนี่ก็คือการบินไทยนั่นแหละมันถือหุ้นไทยสมาย 100% เพราะมันทำเป็นโลคอสแข่งกับเครื่องบินโลคอสอื่นๆคุณธนาธรเขาขึ้นเครื่องบินไปหาเสียงแล้วเขานอนหลับปรากฏว่ามีลูกเรือของไทยสมายเนี่ยเขาคงชอบอ่ะนะเขาก็เลยเขียนการ์ดให้กับคุณธนาธรตื่นมาก็เลยโอ้แกก็มีกำลังใจแค่นี้ครับมันเล่นงานเจ้าหน้าที่คนนั้นกลายเป็นเรื่องครับเอ๊ะนี่ครับมันแปลกไหมล่ะครับไทยสมายล่อนแถลงการหลังลูกเรือเขียนการ์ดให้ผู้โดยสารที่เป็นนักการเมืองข่าวสดก็คือธนาธรเนี่ยดราม่าสายการบินสีส้มมอบการ์ดอวยพรให้ธนาธรอันนี้เป็นของผู้จัดการโดนทัวลงพร้อมคำถามเลือกปฏิบัติดูแลลูกค้าไม่เท่ากันท่านจะเห็นนะครับว่าคุณธนาธรเขาก็บอกขอโทษนะเขาเอามาลงทวิตเตอร์
ก็ขอความกรุณาว่าอย่าไปทำร้ายอะไรเขาอย่าไปเล่นงานเขานี่ครับภาพที่เขาเขียนแค่นี้ท่านคงเห็นข่าวแล้วถามว่าทำไมวะไอการบินไทยมันถึงได้เขม่นชินเชี่ยวพอเจอธนาธรหน่อยเพราะมันจะล่อเลยนะธนาธรป้องลูกเรือไทยสมัยไม่ได้เขาไม่ได้ทำองค์กรเสียหายเหน็บพนักงานการบินไทยหนุนรัฐประหารไม่เห็นเป็นไรเลยแม้ไทยสมัยการบินไทยเขียนแถลงการว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองพนักงานเราจะไม่เกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้นี่ครับประชาธุรกิจธนาธรอ้างการบินไทยชี้แจงความเป็นกลางทางการเมืองเหตุจดหมายน้อยไอ้ไทยสมัยเนี่ยครับไอ้เนี่ยครับมันหุ้นใหญ่เลยครับคือการบินไทยครับเห็นไหมฮะแล้วท่านมาดูสิครับไอ้ตอนที่มึงสนับสนุนการรัฐประหารไม่เห็นมึงว่าเลยฮะนี่ข่าวย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะข่าวเมื่อปี657พนักงานการบินไทยแห่กรี๊ดสุดเทพชวนชุมนุมใหญ่ร่วมกันชุมนุมเพื่อจะให้เกิดการรัฐประหารท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็รู้แล้วผมไม่ต้องบอกแล้วว่าวังนั่นแหละหนุนการรัฐประหารการบินไทยมันก็หนุนตามแรงส่งของวังเพื่อจะล้มรัฐบาลในเวลานั้นไอ้กปปส.พอมาถึงวันนี้ก็กลายเป็นอย่างที่ท่านเห็นเขากำลังคำเมนเข็นเขี้ยวกับพรรคก้าวไกลแล้วไม่เท่านั้นครับคุณโรมยังกล้าที่จะพูดอย่างนี้อีกอันนี้ผมต้องถือว่ายกย่องนะอันนี้คือจุดแข็งของท่านนะท่านได้คะแนนไปเลยครับคนชอบตาสว่างเอาไปเลยครับแต่ถามว่าได้เป็นนายกไหมไม่ได้เป็นครับเพราะเสียงส่วนใหญ่โหวตเตอร์มันไม่ได้มีกลุ่มเดียวนี่โหวตเตอร์จริงๆมันมีหลายกลุ่มนะครับในกลุ่มเหลืองสุดๆมันมีไม่มากนะครับกลุ่มเหลืองกลางๆกลุ่มเหลืองที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงความคิดแต่ว่าเกลียดทักษิณไม่ยอมเลือกเพื่อไทยก็ยังมีกลุ่มเหล่านี้ผมชี้ช่องเลยพรรคก้าวไกลไปช่วงชิงซะเราจะได้คิดตกปลาในอ่างศัตรูบ้างเพราะไอ้ศัตรูมันก็มาตกปลาในอ่างเรานะอ่างฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ครับผมจึงบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดยุทธวิธีกันแล้วเมื่อวันก่อน2-3 วันที่แล้วนะครับคุณพิธาก็ไปออกอากาศกับคุณสรยุทธสรยุทธเนี่ยเขาเป็นนักข่าวว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ประชาธิปไตยอย่างเนี้ยนักข่าวดีที่สุดรายได้ดีโฆษณาเยอะมีโฆษณาเข้ามาคนสนใจเยอะอย่างที่ผมให้ท่านดูทีวีมติชนทีวีเดลินิวร่วมมือกันทำโพทีวีไทยรัฐก็ทำโพเนชั่นก็ทำโพโอ้ยคนดูกันใหญ่แต่แปลกไหมครับพอยึดอำนาจทีวีพวกนี้กลับเฉยครับสำนักข่าวพวกนี้กลับไม่ค่อยต่อต้านไม่กล้าต่อต้านผมถึงบอกว่ายังมีพลังอีกหลายพลังที่เราต้องมองให้เห็นความเป็นจริงเวลาที่มันยึดอำนาจนี่สื่อต่างๆนี่ทำเป็นไขสื่อไม่รู้เรื่องเลยนะเผลอๆบางสื่อแม่งเอียงไปกับเขาเลยท่านเห็นหรือยังดังนั้นวันนี้ไอ้พลังที่ดูเหมือนจะก้าวหน้าแม่งก็ไม่ก้าวหน้าวันนี้การออกอากาศของพิธากับสรยุทธ์โอ้หลายคนชอบโอ้โหสรยุทธ์อึ้งเลยตอบไม่ได้นี่สิอย่างนี้สิสุดยอด
ผมว่าในแข็งมีอ่อนในอ่อนมีแข็งคนฟังสรยุทธ์เนี่ยที่เป็นติ่งส้มอันนี้ขอโทษนะผมเรียกง่ายๆนะเข้าใจง่ายแฟนคลับของก้าวไกลก็เชียร์เต็มที่เสื้อแดงที่แบบตาสว่างต้องการเปลี่ยนแปลงเชียร์เต็มที่แต่สำหรับผมไม่ได้มองตามกระแสผมมองตามความเป็นจริงว่าข้อดีที่คุณพิธาตอบเนี่ยใช้ได้เก่งแต่เวลาตอบแล้วมันชัดเจนไปท่านอาจจะบอกเฮ้ยก็นี่แหละเขาชอบอย่างนี้ถูกต้องครับแต่ว่าที่พิธาตอบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีครับเอ้ยทำไมนายกรัฐมนตรีตอบตรงๆไม่ได้เหรอประเทศนี้มันลัดพันลึกนะครับลัดพันลึกปรากฏว่าคุณสุรยุทธ์ถามพิธาพอถามตรงๆคุณสุดตรงไปหรือเปล่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้พิธาเขาก็ตอบบอกดีครับถามตรงผมก็ตอบตรงแต่คำตอบตรงเนี่ยถ้าฟังมุมหนึ่งก็คือได้คะแนนแต่อย่าลืมว่าโหวตเตอร์มันมีหลายกลุ่มนะกลุ่มที่คุณพิธาได้คะแนนทำให้โด่งขึ้นเลยเนี่ยคือกลุ่มปัญญาชนกลุ่มคนตาสว่างที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็ววันให้ทันทีเช่นคำพูดบอกว่ามีลุงไม่มีเราสรยุทธ์ก็ถามเลยเรื่องที่จะให้จะร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐได้ไหมตอบชัดตรงดีครับมีลุงไม่มีเราโอ้คนก็ชอบใจอันนี้ดีนะตอบดีเพราะอะไรรู้ไหมทำให้ผลักดันให้พรรคเพื่อไทยก้าวหน้าขึ้นด้วยพรรคเพื่อไทยก็จะต้องรู้ทันทีว่าวันนี้ถ้าอ้ำอึงนี่เสียคะแนนนะก็มีการไปประกาศโดยคุณเศรษฐาเนาะที่จังหวัดเลยไม่ร่วมอุ๊งอิงก็บอกไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแต่มันมีประเด็นอื่นครับประเด็นเรื่องคุณซ้ายสุดตรงไปหรือเปล่าคุณพิธาก็บอกผมไม่ได้แบ่งซ้ายกับขวาผมแบ่งบนกับล่างโอ้อันนี้ผมฟังครับก็ต้องชื่นชมนะเป็นวิธีการที่นำเสนอที่ดีมากเพราะคำว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันเป็นลบแต่จริงๆบนกับล่างเนี่ยหนักกว่าซ้ายกับขวาอีกครับแกก็บอกบนเนี่ยคือคน 1% ที่กดขี่คน 99% อยู่ข้างล่างอันนี้หนักกว่าและก็เลยพูดถึงเรื่องการผูกขาดสรยุทธ์ก็ถามจี้จึกผูกขาดยังไงก็เลยพูดถึงการผูกขาดของเจ้าสัวครับเจ้าสัวเจริญเบียร์ช้างเจ้าสัว CPเจ้าสัวสารัตเรื่องโรงไฟฟ้าการพูดของพิธาเนี่ยก็เท่ากับไปทำลายฉีกกระเป๋าเขาเลยดีไหมดีครับประชาชนจะได้มีโอกาสคนตาสว่างเลยแต่ทำได้ไหมไม่ได้หรอกครับ ไม่ได้ถึงไม่ได้เป็นนายกไงถ้าท่านบอกเอ้ยอย่างนี้เราต้องลงคะแนนเยอะๆจะเป็นก็ลงไปเถอะครับไม่เป็นไรแต่ที่ผมบอกไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเจ้าสัวทั้งหลายที่ผูกขาดในประเทศไทยเนี่ยมันโยงกับเจ้าครับแต่ในช่อง3พูดไม่ได้โยงกับเจ้าโยงกับทหารและนี่คือโครงสร้างการผูกขาดของประเทศไทยซึ่งก้าวไกลพูดถูกต้องแต่ยังทำไม่ได้หรอกครับ
เราจะทำไงล่ะสุนัยงอมืองอเท้าแบบสุนัยถึงได้สู้ไม่ได้ไม่ใช่ครับผมไม่งอมืองอเท้าถ้างองอมืองอเท้าผมจะออกมาอยู่นอกทำไมเล่าผมกำลังมองว่านี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่ต้องใช้การเปิดโปงเรื่องนี้ถูกต้องแต่ว่ามันขวางเต็มที่และมันก็ตั้งเป้าเป็นศัตรูเตรียมยุบพรรควันนี้ไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลมันจ้องอยู่แล้วและผมบอกว่าสิ่งที่พิธาทำเนี่ยถูกต้องเป็นการปูพื้นฐานที่พรรคก้าวไกลจะขึ้นมาเป็นนายกแต่ไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้ต้องตอกฝาลงไอ้สามปอให้ได้ก่อนให้อุ้งอิงให้เศรษฐาเขาไปจัดการปูพื้นฐานซะก่อนเพราะยังไงท่านก็ขึ้นไม่ได้อันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ต้องวิเคราะห์การเมืองแบบตรงๆอย่างนี้เอาแล้วพิธาจะได้เป็นเมื่อไหร่อย่างคนที่รอเป็นนายกในนามของพรรคก้าวไกลคือธนาธรครับผมมองว่าสมัยหน้าต้องจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วขยายบทบาทผลงานความคิดของท่านเอาความคิดของก้าวไกลร่วมกับรัฐบาลของเพื่อไทยแล้วให้ประชาชนเห็นครับว่าก้าวไกลนั้นมีบทบาทมีความสามารถไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ทำได้จริงนี่ไงดูแลสัก3กระทรวง4กระทรวงนะฮะแบ่งกันแล้วก้าวไกลก็ไปดูแลกระทรวงแล้วสร้างงานขึ้นมาแล้วถ้าจะต้องยุบสภาอะไรก็ว่าไปก็ดึงมวลชนเข้ามาอันนี้เป็นจุดเด่นของก้าวไกลที่เราต้องมีจังหวะก้าวครับไม่ใช่กระโดดทีเดียวปั๊บข้ามแม่น้ำเลยขาฉีกพอดีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วธนาธรจะได้เป็นนายกในอนาคตแต่ที่พูดนี่เป็นการพยากรณ์ที่ต้องอาศัยจังหวะอีกนะครับต้องพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่าถึงเวลานั้นธนาธรก็จะได้เป็นไทยแล้วพ้นถูกบังคับที่ถูกตัดสิทธิ์มันตัดสิทธิ์10ปีอ่ะธนาธรเขาก็เล็งแล้วว่าใน10ปีเนี่ยเขาก็เตรียมงานให้เต็มที่ถ้าพิธาขึ้นได้ก่อนก็ขึ้นไม่ได้ก็รอจังหวะธนาธรขึ้นได้แน่แต่ที่สำคัญก็คือในสมัยที่ว่าเนี่ยอาจจะมีการนิรโทษกรรมถ้านิรโทษกรรมการตัดสิทธิ์ธนาธรและอีกหลายคนก็จับก็ถือว่าหมดเลยก็อาจจะขึ้นนายกได้เร็วขึ้นดังนั้นนี่คือความสลับซับซ้อนของการเมืองไทยที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นการเมืองอย่างเป็นจริงไม่ใช่เห็นแค่ภาพเห็นแค่ภาพกว้างยาวแต่มองไม่เห็นด้านลึกของมันดังนั้นเรื่องนี้ก็จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพูดถึงบทบาทของพรรคก้าวไกลที่เข้ามาสู่การเป็นรัฐบาลร่วมกันแต่พอก้าวไกลบอกมีลุงไม่มีเราโอ้บีบเข้ามาอีกแล้วทำให้เงื่อนไขยากขึ้นอีกถ้าบอกอย่างนี้สิดีครับตรงไปตรงมาดีใช่ครับสำหรับบางคนตรงไปตรงมาเห็นดีชอบแต่ผมมองลึกกว่านั้นว่ามันไม่ใช่มันยังต้องมีวิธีการอื่นอีกแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยเราถึงจะได้รู้ว่าการเมืองมันไม่ใช่จบเท่านั้นดังนั้นท่านจะเห็นนะครับโพต่างๆที่พูดถึงว่าจุดเด่นของก้าวไกลกับจุดแข็งของเพื่อไทยมันต่างกันตรงนี้ถ้าเรื่องเศรษฐกิจนี่ขนาดตัวรองๆนะตัวรองๆของเพื่อไทยมาโต้กันนะมาดีเบตกันนะในมติชนถามว่าท่านชอบนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองใดมากที่สุด
จากคน 59,000 คนของมติชน 59,000 คนเพื่อไทยได้ 67% ก้าวไกล 31 ชาติไทยพัฒนา 1 ชาติพัฒนากล้า 1ในโพลของ Politics Live ปรากฏว่าเพื่อไทยได้ 59% เห็นไหมฮะก้าวไกลได้ 39จะเห็นได้ว่าในความเชื่อถือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นฐานทางความคิดใหญ่ของประชาชนเนี่ยเป็นตัวทำคะแนนเนี่ยเป็นความคิดของประชาชนเนี่ยมาที่เพื่อไทยเพราะเพื่อไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าทำได้จริง30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านสัญญาอะไรไว้ทำได้จริงแต่ก้าวไกลยังไม่มีตัวนี้ดังนั้นก็เป็นธรรมดาในจุดแข็งของก้าวไกลเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปแย่งชิงเขาให้เขาทำในจุดแข็งของเพื่อไทยก้าวไกลก็อย่าไปวิตกกังวลเพราะต้องเดินคู่กันดังนั้นท่านจะเห็นว่าการจัดขบวนเพื่อที่จะได้เลือกตั้งครั้งนี้สำคัญที่สุดคือต้องปิดฝาโลงเผด็จการให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ลำบากต่อไปอีกก้าวไกลก็ลำบากเพื่อไทยก็ลำบากอนาคตนี่ในเวทีของสนามรบรัฐสภาท่านจะเห็นนะครับว่าการจัดกำลังคนที่ถูกตำหนิว่าเป็นเอาพวกนั้นพวกนี้มาร่วมอย่างสมศักดิ์อย่างเงี้ยที่เคยถูกโจมตีคือกลุ่มบ้านใหญ่ๆที่แน่นอนพวกนี้มันโหนกระแสครับบางทีเราต้องยอมให้เขามาร่วมแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของแกนนำข้างบนถ้าจะบอกว่าเพื่อไทยรับคนอย่างนี้ไปแล้วในที่สุดก็จะพ่ายแพ้แต่อย่าลืมว่าขณะนี้ใช้สมศักดิ์ไปเคลื่อนไหวก่อนนะเห็นไหมไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ยากลำบากในภาคใต้ไปกับสุธรรมแสงปทุมไปกับวรวัฒน์นะครับไปกับวิภูแถลงแกนนำไปกับเกาะแก้วเสื้อแดงแกนนำเสื้อแดงไปลงพักได้ไปช่วยกันสมศักดิ์สุธรรมลงภาคใต้ขึ้นเขตหินครับคือเขตชาวเขาเห็นไหมดังนั้นเหมือนการจัดก็เหมือนกับการจัดทัพอะครับต้องมีกำลังหลายความสามารถในการจัดการซึ่งอย่างนี้ก้าวไกลไม่ทำไม่ได้เลยเห็นไหมฮะคนเหล่านี้มีศักยภาพที่จะได้มาแต่ก็มีเสียงวิจารณ์บอกก็เพราะทำอย่างนี้ทำให้เพื่อไทยเนี่ยมีพวกที่เป็นแนวร่วมกับเผด็จการมาร่วมอยู่ผมบอกใจเย็นๆหัวนำเนี่ยเป็นประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยไอ้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะถูกฝ่ายแกนนำควบคุมอยู่ถ้าจะหันไปดูก้าวไกลเหมือนกันครับหัวของท่านน่ะผมเชื่อมั่นอาจารย์ปิยบุตรคุณธนาธรคุณพิธาคุณช่อผมเชื่อมั่นแต่ลงไปข้างล่างแป้งเอียเหมือนกันเพราะอะไรบทเรียนของก้าวไกลก็มีมาแล้วไอ้พวกสสช็อกกะลีงูเห่าทั้งหลายเพื่อไทยก็เจอท่านก็เจอเพราะระบบมันเปิดทางให้สสที่เลือกมาเนี่ยมาโหนกระแสแล้วก็ขายตัวในอนาคตยิ่งถ้าท่านไม่ได้มีอำนาจแม่งยิ่งขายตัวก็ไม่เจอไม่เห็นนะยายศรีนวลหลายคนในพรรคก้าวไกลในพรรคอนาคตใหม่เก่ามันก็ขายตัวเห็นไหมครับยิ่งท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลในรัฐบาลก็ใช้เงินซื้อดูดพรวดเห็นป่ะดังนั้นปัจจัยเรื่องนี้
เราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นระยะผ่านมันยังมีปัญหาหลายอย่างแล้วอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยไม่มีอีกแล้วมีครับสสชักกรียังแทรกอยู่เพราะเงินน่ะมันหอมมีโอกาสปั๊บถ้าเราเป็นฝ่ายค้านมันดูดอีกครับดังนั้นเราต้องชนะก่อนนี่แหละครับที่ผมถึงบอกว่าวันนี้เรามาดูว่าการชนะของเราจะทำยังไงที่ผมบอกให้ท่านเห็นไหมครับนี่มติชนเขาลงกระแสมันดูเหมือนจะเป็นเสรีนิยมแล้วแต่มันยังมีอนุรักษ์แทรกซึมอยู่เต็มไปหมดดังนั้นการจัดกระบวนของเราจำเป็นที่จะต้องดูพื้นที่ความเป็นจริงว่าเราจะชนะมันได้อย่างไรถ้าเรามาแข่งกันเองแน่นอนครับเราห้ามยากครับแข่งกันเองนี่ห้ามยากมากแต่เอาเถอะผมเนี่ยมองอยู่ในฐานะเหนือเพียงแต่เสนอให้เห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นเองเป้าหมายสูงสุดอนาคตชัยชนะที่ต้องใหญ่กว่านี้ที่เราจะต้องนำไปสู่ชัยชนะนั้นหลังจากการเลือกตั้งแล้วเราจะได้คิดกันอีกอย่าลืมว่าติ่งก้าวไกลติ่งเพื่อไทยท่านอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ผมไม่ทะเลาะด้วยนะผมถือว่าท่านเป็นมิตรเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อจะขับเคลื่อนไปสู่อนาคตดังนั้นวันนี้พื้นที่ของฝ่ายประชาธิปไตยมันขยายเข้าไปเยอะแล้วทำให้ไอ้ยุทธเนี่ยพื้นที่ของมันน้อยลงไอ้ป้อมน้อยลงประชาธิปัตย์ร่วมกันมันเหลือพื้นที่น้อยลงมันจะแย่งกันในนั้นมันก็พยายามจะแย่งฝ่ายประชาธิปไตยครับไอ้ยุทธไปที่เชียงใหม่นี่หน้านิ้วคิ้วขมวดแต่มันก็ต้องไปมันรู้ทั้งรู้ว่าไปถึงเชียงใหม่แล้วคนไม่ชอบมันแต่ว่าไอ้ลูกน้องบอกไปหน่อยครับนายไปหน่อยครับนายก็ไปกันเห็นไหมก็เหมือนกันครับในพื้นที่ภาคใต้ของเพื่อไทยได้น้อยเราก็บุกเข้าไปดังนั้นวันนี้เนี่ยในพื้นที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันมีคนอีกกลุ่มหลายกลุ่มที่เราไปช่วงชิงได้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มเหลืองสุดๆเหลืองข้างเจ้าอันนี้ไม่ต้องไปช่วงชิงมันยังไงก็ไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาก้าวไก่เหลืองอ่อนๆแต่ว่าเกียรติเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยนี่มีทักษิณไอ้พวกนี้มันเกียรติอยู่แล้วมันเป่าหูมานานแล้วคนกลุ่มนี้เขาไม่เกียรติก้าวไกลครับผมมีพวกเยอะครับที่เป็นเหลืองเกียรติเพื่อไทยแต่เขาไม่เกียรติก้าวไกลแล้ววันนี้เขาจะมาเลือกก้าวไกลเยอะนะเห็นไหมฮะไปช่วงชิงสิครับช่วงชิงฝ่ายศัตรูมาช่วงชิงมวลชนฝ่ายศัตรูมาอย่ามาทะเลาะกันเองกลุ่มที่สามเหลืองกลางไม่เกียรติเพื่อไทยแต่อยากจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะให้วิกฤตเศรษฐกิจมันดีอยากให้มีชีวิตการค้าขายดีอันนี้เพื่อไทยเขาก็ช่วงชิงได้นะครับช่วงชิงได้การช่วงชิงโหวตเตอร์เหล่านี้มันมีสองมิติมิติที่หนึ่งคือช่วงชิงจากปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์นี่มันห้ามกันยากผมจะไปขอบอกยังไงลงปาร์ตี้ลิสต์ให้เพื่อไทยเถอะจะได้แลนสไลด์ทำยังไงมันก็ไม่แลนสไลด์เพราะปาร์ตี้ลิสต์มันต้องไปที่เขตครับแต่ว่าแน่นอนบัตรลง2ใบนี่ดีแน่ทั้งเขตทั้งเลือกตั้งเนี่ยใครที่ชอบเพื่อไทยลงเพื่อไทยใครที่ชอบก้าวไกลลงก้าวไกลไปห้ามกันไม่ได้อันนี้แต่มวลชนอีกจำนวนหนึ่งที่เขาเห็นว่าในพื้นที่มันแข่งกันเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยครับเยอะเลยครับในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยแข่งกันปรากฏว่าไอ้ตาอยู่มาตรงกลางเอาไปกินครับเพราะมันซื้อเลยครับ
ยกตัวอย่างที่เห็นแล้วขณะนี้ในเขตของหนองคายที่คุณชูวิทย์เข้ามาเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านดูตอน2เนี่ยนะในเขตหลายจังหวัดยกตัวอย่างอีกชักเขตหนึ่งเขตนครพนมไอ้ครูแก้วเป็นหัวหาดเลยกะจะถล่มเพื่อไทยปรากฏว่าก้าวไกลก็ไปแข่งเอาคะแนนดึงคะแนนมาอีกอย่างนี้แล้วก็แพ้ทั้งคู่ครับแพ้ทั้งคู่เพื่อไทยก็แพ้ก้าวไกลก็แพ้ไอ้ภูมิใจไทยชนะดังนั้นต้องมาดูว่าลงคะแนนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละเขตนั้นต้องมาดูว่ามันมีไอ้ตาอยู่ไอ้ภูมิใจไทยอยู่ตรงไหนด้วยแล้วเราถึงจะมาลงคะแนนทางยุทธศาสตร์ประชาชนต้องช่วยกันการแลนด์สไลด์จึงไม่ได้เกิดจากยุทธศาสตร์ใหญ่ของพรรคเท่านั้นแต่จะต้องเกิดจากความเข้าใจของประชาชนด้วยครับท่านที่ฟังรายการนี้ช่วยกันกดไลค์มันจะได้กระจายไปว่าสุนัยเสนอว่าจะต้องมีการโหวตทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะขีดเส้นใต้โดยเฉพาะนะในพื้นที่ที่มีตาอยู่ของพรรคเผด็จการมันแทรกอยู่ภูมิใจไทยแทรกอยู่พลังประชารัฐแทรกอยู่ถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้เสนอขอให้ลงคะแนนแบบยุทธศาสตร์เอาเสียงรวมกันเป็นหนึ่งอย่าแตกแยกกันแต่ถ้าไม่มีตาอยู่ก็ว่ากันไปเลยครับภูมิใจไทยกับขอโทษก้าวไกลกับเพื่อไทยแข่งกันเลยใครวิ่งเขาถึงประชาชนคนนั้นชนะอย่างนี้เอาแต่ถ้ามันมีตาอยู่แทรกอยู่แต่ละที่ถ้าท่านบอกถ้าเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยสุนัยพูดอย่างนี้ก็ลงให้เพื่อไทยหมดทุกเขตสิไม่ใช่ครับไอ้ตาอยู่เนี่ยมันไม่ได้แข็งทุกเขตมันแข็งเป็นจุดๆตรงนี้พี่น้องประชาชนไปพิจารณากันเองจังหวัดไหนเขตไหนผมลงไปรายละเอียดไม่ถึงแล้วครับผมเสนอยุทธศาสตร์ว่าในเขตพื้นที่ที่ก้าวไกลเพื่อไทยแข่งกันไม่ชนะขาดอยู่แล้วมีแต่อยู่แทรกกลางขอให้ตัดสินใจปรึกษาหารือกันเอาให้ชนะฝ่ายหนึ่งเทให้คะแนนอีกฝ่ายหนึ่งเลยใครเป็นเสียงข้างมากไปเลยเรียกว่าลงคะแนนทางยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้เผด็จการมันชนะเข้าใจนะครับส่วนเขตไหนที่ไม่มีไอ้ตาอยู่อันนี้ท่านพิจารณากันเองอันนี้ท่านว่าไปเลยก้าวไกลเพื่อไทยว่าไปเลยใครขยันเอาไปเลยนะครับอันนี้ดูเป็นยุทธศาสตร์เป็นเขตสสเขตส่วนสสบัญชีรายชื่อนั้นหรือปาร์ตี้ลิสต์นั้นว่ายากละใครจะช่วยใครก็แล้วแต่เขานะครับเพราะอันนี้โน้มน้าวกันไม่ได้ฉันชอบพรรคเพื่อไทยให้พรรคเพื่อไทยฉันชอบพรรคก้าวไกลไปบังคับกันไม่ได้ยากและผมไม่บังคับด้วยไม่โน้มน้าวด้วยแล้วแต่ท่านแต่ว่าขอวันนี้กาดอกจันเฉพาะสสเขตในเขตที่มีการแข่งขันกัน3พรรคมีแต่อยู่แทรกกลางเนี่ยต้องปรึกษาหารือกันในหมู่พี่น้องประชาชนเราครับว่าต้องลงคะแนนยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้ทั้ง2ฝ่ายแพ้ทั้งคู่ไม่ให้ก้าวไกลก็แพ้เพื่อไทยก็แพ้เอาชนะสักคนหนึ่งเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้มาคุยดูกันต่อไปในเรื่องราวของสถานการณ์ว่าปัญหาประยุทธ์มันกำลังแสดงบทบาทอะไรเรื่องไฟฟ้ามีปัญหาอะไรบทบาทของคุณชูวิทย์กำลังเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการต่อสู้เรื่องคะแนนนี้ด้วยเพื่อจะกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ